คุณผู้ชมคะปกติเราจะมีคาถาโกะสั้นใน Minecraft Mod ใช่ไหมแต่ใน Minecraft Azeroth ก็มีเหมือนกันค่ะในเซิร์ฟนี้พี่แท็กเขาได้ทำไว้เนาะแล้วเพื่อนๆค่ะก็สนใจว่าเอ้ยมันคืออะไรมันมีหลายแบบมากเลยคาถาโกะสั้นโอ้โหความทนทานต่างกันค่ะเหล็กทนทานน้อยน่าจะต่อได้แค่250บล็อกเพชรทนทานขึ้นมาสโตนก็น้อยเนเธอไรท์สูงขึ้นกว่าเพชรเนาะแล้วก็สูงสุดอินฟินิตี้ค่ะใช้ในเทอร์สตาร์กับบ็อกออฟนี่เท่าไรก็ราคาแพงใช้ได้ปื๊ดว่ายในน้ำน้ำแค่นี้ยังว่ายได้โอ้ใช่ว่ายน่าจะเร็วกว่าเรือนะเนี่ยแวะมาหยิบเพชรหน่อยค่ะที่ทิ้งไว้ไม่มีแล้วกระตาก่อสร้างมาใช้แล้วจะติดใจเขาว่าอย่างนั้นแหละก็หนึ่งยาวๆเนาะแล้วประตูกดชิปแล้ววางแบบเนี้ยใช่ไหมอ้าวไม่ทำงานเนี่ยโอ้ต้องชิปรัวๆก่อนนี่โอ้ว้าวนี่เลยค่ะลองเดี๋ยวนะลองคนหนึ่งเอาตัวออกไปนิดนึงค่ะลองดูนะแม่นี่โอ้โหทำอะไรใส่บ้านแจมมันคือคาถาก่อสร้างไงเดี๋ยวเรื่อยสุดยอดสุดยอดนี่แหละมันคือความโอพีจริงๆมันจะเป็นแนวนอนหรือว่าแนวขวางก็ได้อะขึ้นอยู่กับบล็อกมันจะต้องมีบล็อกต้นแบบของมันค่ะไม่งั้นจะวางไม่ได้มันไม่ใช่ต้นไม้ต้องค่อยๆรื้อนี่วางบล็อกค่ะบล็อกพ่อของมันถือคาถาก่อสร้างในมือชิปรัวเท่านั้นแหละแล้วก็นี่เห็นไหมโอ้ทีนั่นเลยค่ะอ่ะลองเอาไปใช้ดูต้องมีบล็อกในตัวป่ะนี่ครับใช่ค่ะต้องมีบล็อกในตัวแค่3บล็อกเหรอยาวๆก็ได้ค่ะน่าจะยาวได้แบบอินฟินิตี้อ่ะถ้าไม่ได้เขียนข้อมูลไว้คลิกขวาเลยครับไปยังไงใช่ค่ะคลิกขวาชิปให้ถึงขั้นสุดนะแล้วก็ต้องมีไม้ในตัวในเพียงพอค่ะที่จะวางด้วยก็พออยู่นะอ่ะเห็นแสงไหมชี้ด้านข้างไม้ค่ะลองชี้ไปที่ด้านข้างไม้ตรงเนี้ยอ่ะอ๋อต้องชี้ไปด้านข้างไม้ใช่ชี้ไปที่บล็อกต้นฉบับเออนั่นแหละถูกต้องโอ้ยังที่เดี๋ยวว่าถ้าผิดเหลี่ยมก็ขุดกันยาวมันถามยืนยันเหมือนกันค่ะเวลาที่เราจะวางกว้างๆอ่ะเขาก็จะถามหนึ่งทีว่าจะให้วางตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคลิกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการยืนยันคาถาโลกีแอมก็เอาไว้ก๊อปปี้โดยเฉพาะใช่ไหมคาถาโลกีเอ้ยจริงเหรอฮะคาถาโลกีเอาไว้ก๊อปปี้เหรอใช่ครับก๊อปปี้ก๊อปปี้เป็นร่างเงาเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็จะเรียกมันว่าคาถาโลกีฮะว่ามึงดูสิมันจะมาหาใครเอ้ยมาหาปะทูเลยค่ะอย่างเงี้ยเออใช่เออหาปะทูจริงๆด้วยมีใครตรงนี้เท่หรือยังเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ลงเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะแค่ลงไปขุดแร่เรื่องเอกไหมบ้างเนี่ยไหมโอ้ไม่เลยค่ะแค่ตอนนั้นลงไปขุดแค่ในเทอร์ควอตค่ะแล้วก็กลับมาเลยเฮ้ยผมเจอหมาเอาไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ยได้ค่ะเอากระดูกให้มันอะประมาณสุ่มว่ามันจะกินเยอะแค่ไหนค่ะ5-6อัน10อันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการเทมค่ะแล้วก็ให้มันเดินตามเราปะทูเห็นพวกชาวบ้านตัวไหนที่มันขายระฆังอยู่ไหมปกติระฆังจะเจเนเรตในหมู่บ้านชาวบ้านค่ะแต่ทีนี้ในพวกชาวบ้านที่เป็นสายอัมเบอร์ค่ะกับทูสมิธระดับกลางอาจจะมีโอกาสที่จะขายระฆังสามารถซื้อได้ราคาประมาณ30-36เอมิเรลค่ะปะทูยังไม่เจอเลยใช่ไหมไม่ถึงไม่เจออะไรค่ะไม่เจอตัวชาวบ้านคนที่ขายระฆังสักทีเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปะทูมีระฆังหนึ่งอันเพราะปะทูขโมยจากหมู่บ้านไว้ปะทูจะได้อะไรคะถ้าเอาระฆังนี้ไปให้ไม่เป็นลูกศิษย์แค่ไม่เอาอ่ะแค่ขึ้นเขาก็เหนื่อยแล้วอุ๊ยไอรอนก็เลมช่วยปกป้องปะทูด้วยการตีกับเจ้าพวกนี้ให้นายมีประโยชน์จริงๆแต่เรากำลังจะฆ่านายแล้วขออีกสักทีนึงอ้าวตีไม่ถึงโอ้ยโอเคมันไม่สนใจผมเลยอ่ะ
ม่เราไม่ต้องให้สนใจค่ะเราแค่ยัดเข้าปากมันเลยให้มันกินไปเลยค่ะสำหรับหมาคิดอะไรคิดขวาค่ะถือกระดูกในมือคิดขวาดำห้องต้มยาของสำนักเรานะเดี๋ยวทำให้แค่กำลังจะเนรมิตหอมีคาให้เจ้าเราจะฉลองหอต้มยาด้วยการโยยหมาที่ยาแวบพากลับมาใช่แล้วพอสุกสุกนะเอ้ยเราปลูกใบกะเพราไว้แล้วปลูกไว้แล้วกะเพราเยอะใส่กะเพราเยอะๆมันยังไม่กุยเราจะกินหมาที่เขาพากลับมาแล้วเหรอใช่แล้วพ่อเป็นแค่หมาเนี่ยมันเป็นหมามันรู้ตัวต้องอย่างหนึ่งนะคะหมาข้ามน้ำลำบากมากเราถ้าจะข้ามน้ำก็ต้องต่อบอกให้มันข้ามอ่ะหรือไม่ก็ให้มันนั่งเรือค่ะไม่คุณดีพิกมีอะไรจะให้ปทูเลยถ้าปทูให้ละครังไปอ่ะเอาไอ้นี่ไปโอ้บริกไม่เอาของขยะไม่ได้ใจขยะปทูจะเอาโซนปลูกต้นไม้อ่ะที่มันจะปลูกต้นไม้ยาวยาวยาวอ่ะไอเหมือนต้นไม้สีขาวอ่ะประมาณนั้นอ่ะจะทำไหมจะสร้างไหมโซนปลูกต้นไม้ผมปทูผมสร้างไว้แล้วนะโซนปลูกต้นไม้ได้ค่ะเออเงินก็เอาละครังไปนี่ได้กระถางแล้วร้านอยู่นี่โอ้พระเจ้าจอดใครเอาละครังมาวะอยากตบมันจริงๆถอดออกมาไอ้พวกบ้าปิดโอ้มาอีกอันแล้วอันเดียวกันเนี่ยแค่เด้งเข้าตัวเฉยๆไอ้พวกบ้านี่ไงเอาละครังมาให้ไปเตรียมของกินไปไหนคะกระเป๋าเดินทางโอ้ยอยากได้ขนาดนั้นเลยเหรอ 8,500 บล็อกอ่ะมาเดี๋ยวกระเป๋าอยู่เดี๋ยวขอเช็คให้ชัวร์ก่อนว่ามัน 8,500 บล็อกจริงไหมนั่นมันไกลมากเลยนะคะนั่นน่ะจะไปเอาจริงๆเหรอกับไม้ไผ่ต้นเดียวอ่ะใช่ครับโอ้โหเอาเตียงไปด้วยอ่ะเตียงนะมีคนกำลังจะทำคอนเทนต์ไปเอาบ้อง1อันในระยะทาง 8,000 เมตรคุณบีฟิกจะไปทำบ้องด้วยเป็นคอนเทนต์ที่ดีเขาอยากได้จริงๆเหมือนยังไกลเลยมันต้องมีคนตายระหว่างทางด้วยโอ้ยโคตรเสียงวิวยอดเลยแซมไหนมีไม้ในนี้ขอไม้สักกองแล้วกันค่ะเผื่อไว้อะทีนไม่ไกลนี่ 8,500 จากที่เราอยู่ก็ประมาณ 5,000 ค่ะ 5,000 บล็อกจริงๆเหรอจะไปกันจริงๆเหรอนี่มาถ่ายภาพเป็นที่ระทึกสุดท้ายยังเหลืออีก2คนยังเหลือคนยังไม่มามันอาจจะไม่เยอะนะแต่ที่จริงมันอิ่มนานน่ะทีละคนอะคนที่1ป่ะเอาไปไหลได้แล้วไหลมากไหลมากอะไรแล้วโอเคอ่ะต่อไปรับเออเฮ้ยไม่เข้าผมเข้าคุณดีวิกอะเอามาครึ่งกองอ่ะคุณอาตอนนี้ไงอ่ะไปโอ้นั่นพี่อาได้ไป2กองเลยทีนี้เบ่งออกครึ่งนึง2กองเลยได้กองเดียวสิบหกชิ้นเนี่ย16ชิ้นอ่ะเอามาเดี๋ยวปะทุแบ่งให้ใหม่มาออกมาก่อนนั่นแหละถูกต้องโอเคไปมุ่งหน้าไปเลยคุณอาเดี๋ยวยังมุนโอ้ยังมุนไปทูดไปตรงไปครับตรงนั้นเลยอ่ะตรงไปเรื่อยๆขี่เรือเลยใช่ขี่เรือไปเร็วกว่าไปเลยไม่ไผ่ต้นเดียวกว่าเดี๋ยวนัดกับลีนเลยแล้วสิเราไปทางเวสโอเคใช่ใช่ค่ะถึงทางนี้แหละถึงจะไปถึงลบ 8,500 ได้อะเพราะมันตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปทูทันไหมทุกท่านมาเราจะเป็นผู้นำนี่จะห่วงทำไมว่าจะไม่มีข้าวกินดูแกะพวกนี้สิโอ้ยมันเลยสัตว์เลยเนี่ยเนื้อค่ะ11ชิ้นอะเอาไปสินั่นอะดื่มเลยทีเดียว
เอ้ยด้านขวานั้นอะไรปะทูอะไรคะด้านขวานั้นอะไรอ่ะโอ้ซากปรักหักค่ะเป็นซากประตูนิเทอร์เราจะขึ้นยอดเขาไหมหรือเราจะอ้อมคะขุดทะลุช่องเขาไว้แวกเลยตรงๆอ้อมนิดหนึ่งได้แหละได้แหละอ้อมนิดหน่อยอ่ะเรากำลังโหลดชั้นเปิดพื้นที่อ่ะก็ผมลืมอะไรผมลืมเตียงเขาอยู่ในเขาเตรียมปลาทูมาให้อ่ะไม่ต้องห่วงมีอยู่เตียงมีอยู่ปลาทูแพะนี่ไม่มีเนื้อใช่ไหมครับไม่มีค่ะเอ้ามาคุณอาตามมาแล้วทุกคนตามมาทันไหมเนี่ยอยู่ไหนกันแล้ววะอยู่ไหนกันแล้ววะลงกันในหัววัดเลยโอเคนั่นไงเราก็มาทางเดียวกันสิตามประตูมาเดี๋ยวนำไปเองเตียงค่ะเตียงนอนมีแล้วครับมีแล้วอันนี้ไปคุณอาไม่มีค่ะโอ้พื้นที่โอ้ลามันจะลามากค่ะไม่ใช่ลามันจะนั่นลังนะเนี่ยญี่ปุ่นเขาเรียกลามันจะแล้วนายเป็นคนญี่ปุ่นยังไงระวังนะอามร่วงมาแล้วร่วงแล้วยังไงลามันจะอีก4-5ตัวระวังทำดังขึ้นต้นดีคนนำแบบโดดข้ามได้เราจะอ้อมหรือเราจะข้ามสรุปข้ามเลยมาโดดขึ้นเลยทิ้งเลยวางเลยค่ะวางเลยวางไปแล้วรีบนอนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีตัวอะไรเกิดมันระเบิดนะมาทันไหมรอเขาก่อนเนี่ยเดี๋ยวปิดทางคุณอามนี่ทันนี้ค่ะทันนี้อะมาไหนคุณหนึ่งล่ะอ่ะถูกต้องคุณหนึ่งไปเอ้ยรออย่าช้าเราต้องรีบไปค่อยๆโดดขึ้นมาทุกท่านโดดมาเอ้ยน้ำมีแค่นี้เองใช่อ่ะจะเรือมีคนจะเรือเขาชอบเรือจริงๆนั่นน่ะมันก็คือภารกิจแบบเดินไปให้ถึงแบบประมาณนั้นแหละนี่อ่ะตามมาเดี๋ยวเดินช้าลงก็ได้อ่ะเราสามารถกดวิ่งได้นะไปวิ่งไปเลยไปเดินนำไปเลยค่ะทิศนี้แน่นอนไอ้ลงนรกซะเธอทีรักฉันจะลงโทษเธอโอ้ทางซ้ายมีหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยขนมปังลิมบัสเราล่ะแซ่บโอนเลย แล้วเราจะไปต่อหรือจากได้เดินทางกลายเป็นโจรทันทีก็ล่ำนำทางอยู่มาล่ำบอกมาแต่ล่ำตกลงที่ก็ล่ำคืออะไรคะไม่เคยดูหรอครับเป็นจริงหรอครับรู้แต่มีเฟรโดใช่ไหมแค่นั้นเลยค่ะจำได้อยู่ตัวเดียวเออมันมีโอบีวันด้วยนะเออมันมีเดสตาร์ด้วยเราต้องเอาแหวนไปวางไปทิ้งที่เดสตาร์นะครับถามเขาอยู่ไหนคุณถือแหวนหายเฮ้ยคนถือแหวนหายเลยไอ้พี่หนึ่งแซมนายอยู่ไหนเอาคุณดีพิกอยู่ไหนคะไหนครับฟันไปไหนวะเอาไม่เห็นเลยขึ้นภูเขาไปเหรอไม่ได้ขึ้นแล้วเนี่ยเจอแล้วไม่ใช่นะคุณอาเอาไปอยู่ไหนอะเนี่ยไปแล้วโดดอยู่ไม่เห็นในระยะสายตาเลยอะอยู่นิ่งก่อนไหนโอเคนี่ไงเราต้องไปต่อเราจะเรือไหมไม่ต้องเรือเลยน้ำมันสุดอยู่แค่วอล์กข้างหน้าเองไปเรากดวิ่งได้นะกดคอนโทรลวิ่งอ่ะใครไปตุ๊บหมูอ่ะเดี๋ยวติดใบไม้ติดโอเคไปอุ้ยลูกแพะตัวน้อยดูนั่นสิฆ่ามันเลยไหมเราจะมันน่ารักนะโอ้แกมันโหดร้ายคุณหนึ่งเอาเนื้อแพะไหมคะเนื้อดีเกินหาบนเนื้อมีคนบอกว่าโหดร้ายไงถามว่ากินไหมระวังอุ้ยระวังเลยวีเนี่ยเดี๋ยวลูกวีระวังนะระวังค่ะระวังคุณนะมาอ้อมหน่อยค่ะดอกทานตะวันต้องเอากลับหน่อยนะเนี่ยมันเกิดเฉพาะใบโอมทานตะวันเนี่ยเอาบนมิวค่ะเมื่อเราวางต้นแล้ววางบนมิวหนึ่งทีมันจะได้มา1ดอกเพิ่มค่ะนี่น่าจะไกลแล้วแหละจัดเลยแล้วกันจัดอะไรจัดข้าวัวไงคะมันไกลแล้วแหละไกลจากโซนบ้านอันข้างัวมันข้าควายเอ้าปะทูอยู่กับคุณดีพิกนะคะผมอยู่กับใคร
เราสามคนมาอยู่เลยแถวนี้มามามารีบตามมาเราสหายโอ้ทันตะวันโคตรเยอะมีใครจะซ้อนไหมขึ้นมาหรือเขาจะไปเองคุณหนามามามาไปโอเคโอเคเรามีใครตกหล่นไหมคะเดี๋ยว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 ตกหล่นไปหนึ่งไอ้เลยโอ้ไม่ใช่อ๋อคุณอาอยู่ข้างหลังนึกว่ามีตกหล่นโอเคพึ่งมันกลับเข้ารังไหมไม่มีค่ะประตูฟอร์จูนล้วนเลยอ่ะรอบนี้ผมมีซิลทัศน์อยู่มันกลับเข้ารังไหมเนี่ยรังมันอยู่ไหนอยู่นี่ไงรังมันอยู่นี่ค่ะเออเอาเลยซิลทัศน์เดี๋ยวไม่ง่ายๆคือนี่เราวางปลูกดอกไม้ที่เราเก็บมาให้มันสิเออเดี๋ยวก็ตอมดอกไม้อ่ะมาอย่าถือดอกไม้ไว้ในมือนะให้พึ่งได้เก็บเกสรดอกไม้แป๊บนึงค่ะนี่แหละค่ะการรอพึ่งต้องใจเย็นอะรอมันเต้นระบำกับดอกไม้เสร็จเมื่อไหร่นี่แหละแต่อ๋อมันดอกไม้ต้นสูงพึ่งไม่ค่อยตอมมันตอมต้นน้อยๆค่ะดูสิน่ารักน่ารักเห็นไหมอะมาดูสิคะสามตัวเลยนะเนี่ยตอมอยู่ตรงรังอะเอาเลยเข้าแล้วหนึ่งเดี๋ยวรอเข้าสองก็ได้ค่ะเฮ้ยนั่นเข้าสองอุ้ยหลังนี้พอแล้วไม่เอาแค่นี้แหละแล้วตัวที่เหลือทำไงทีนี้มันไม่มีรังแล้วอะช่างมันค่ะเราไม่ได้ช่างมันปล่อยมันไปเฮ้ยมันเดี๋ยวมาวางก็ได้อ่ะอ่ะวางเขาหลังไหมวางให้แล้วนะอ้าวงอนแล้วงอนแล้วงอนแล้วไปอ้าวมาทุยยิงพิกแอคบีดพิกแอคบีดใช่พิกแอคที่ไม่มีซิลตัสติตีพึ่งโอ้ยมันจะเอาสูตรประทับผมเออคัตติ้งพิษโอ้ยโอ้ยจับบิดบิดเอ็กอะตีบิดโอ้ท่านอาจารย์ครับติดพิษโทษเนี่ยโทษจริงจังเลยแตกแล้วรังเลยโอ้ไปกันต่อโอ้พลาดอย่างแรงอ่ะดันเอาบิดเอ็กที่ถือไปขุดมันจบแล้วพึ่งไม่ได้แล้วโอ้ยพลาดจริงอ่ะต้องขอโทษเลยนะตอนนั้นน่ะพิกแอคในมือของปะทูมันมี2อันไงคะมาตรงมาเฮ้ยนี่มันมีแดนทะเลทรายอ้าวไม่เห็นใครเลยหาแว็บพาผมลงเลยอ๋อนั่นเจอคุณดีพิกแล้วค่ะคุณดีพิกปะทูอยู่ทางนี้ค่ะยอดที่มันเป็นภูเขาเล็กๆที่มีดอกไม้เยอะๆค่ะโอ้ไบโอมดอกไม้เนี่ยหายากนะเนี่ยไบโอมเนี่ยใช่มันคือ Flower Forest ค่ะไหนมาอย่างเท่เนี่ย Mustangนั่นไงนี่อ่ะเจอแล้วเจอคุณอาแล้วมาห่างไกลกันคนละยอดเขาอ่ะมารอบนี้เราจะแบบไม่หลงกันแล้วนะไปกันเลยค่ะยอดเขาข้างหน้าเป็นไบโอมดอกไม้ที่หาค่อนข้างยากใน Minecraft มันแรในระดับหนึ่งเลยแหละไบโอมที่มีดอกไม้เยอะแยะหลากหลายอ่ะนี่แหละนี่ไอ้ต้นเนี้ยคุณอาเอาบอนมิลมาใส่มันค่ะมันจะกลายเป็นดอกสีชมพูให้นี่แหละใช่เลยต้นที่มันสูง2บล็อกค่ะแค่เอาบนมิวใส่ก็ได้ดอกไม้ละทุกท่านชมดอกไม้พอแล้วเดินทางต่อค่ะชมดอกไม้พอแล้วมีอะไรให้ปนบ้างนี่ให้มีกล่องเฮ้ยกล่องมีข้าวกับเพชรเดี๋ยวผมล่วงโอ้ล่วงผมล่วงอย่าสับผมไม่พออะไรต่อบล็อกขึ้นมาหนึ่งพี่นั่นแวะเอาก่อนหนูของจับอย่างเงี้ยแหละแวะฟาร์มแวะฟาร์มเอ้ยอย่าขุดทรายนะทรายนั่นอาจจะเป็นทรายร่วงอ่ะต้องระวังนิดนึงเอสวรรค์หน้านี่ไงต้นอาคาเซียเรามีกันไหมอ่ะไม่มีครับเอาไปเลยโอ้เต็มที่ต้องมาทางทิศใต้ค่ะคุณหนาจนเจอไบโอมใหม่ที่ออกจากทะเลทรายค่ะนี่แหละตามมาไม่หลงค่ะนี่เจอกันแล้วได้มา3แซปลิงค่ะมีมากกว่านี้มั้ยเนี่ยโอ้เจอแล้วโอ้ในข้างหน้าน่าจะเป็นทะเลมั้งอะเมื่อกี้ตอนนั้นโดดเห็นอะเดานะคณะพนวิทย์แห่งแวนทำไมมองเห็นได้ไกลจังเลยน้ำที่แทน16ค่ะเปิดไกลมีเกาะด้วยจะลงน้ำใช่ไหมตามสบายลงไปเลยอะเจอกันที่ข้างหน้าเดี๋ยวจะเดินอ้อมเอาเรามีภูมิประเทศประหลาดเจอขึ้นมาแล้วเว้ยวิหารทะเลทรายมีสมบัติเนี่ยแล้วมีกับดักระเบิดจะเข้าเหรอคะเรามีท็อตเหรอผมนี่เอาท็อตมาเดี๋ยวจะเข้าให้ค่ะมาโอเคเคลียร์ปลอดภัยในนั้นค่ะเห็นไหมมันมีแผ่นเหยียบอ่ะที่ถ้ามีอะไร
ปเหยียบตรงนั้นค่ะมันจะเป็นการกดสวิตช์ระเบิดอะเห็นไหมล่างไม่ลงได้ค่ะเดี๋ยวลงให้แต่ว่าไอเทมน่าจะไม่มีผลเนี่ยเพราะว่ามันต้องเป็นคนเหยียบเท่านั้นอะปลอดภัยลงมาได้เลยทุกท่านเออนั่นแหละไม่นี่ค่ะเห็นไหมกล่องสมบัติไงใช่มีอะไรไหมโอ้มีเพชรเดมอนฮอตอาวเวอร์บางทีอะบางทีเราก็จะได้เพชรนี่ได้เพชรถือว่าดีที่สุดแล้วนะก็เห็นเราได้เพชรด้วยแล้วบางทีอาจจะได้อ่านนะเดี๋ยวนะกระโดดพร้อมกันอะกระโดดพร้อมกันอะอ่ะ1 2กระโดดกระโดดเออกระโดดเฮ้ยได้เห็นไหมเอาน้ำใหม่น้ำใหม่เดี๋ยวน้ำใหม่1 2กระโดดกระโดดโอเคเรียบร้อยกระโดดมาค่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูเขากระโดดกันเลยเฮ้ยดีเห็นไหมมันทำได้เออนั่นแหละเอาอะไรเนี่ยเลโกลัสคือสเกลตันนี้คืออะไรที่โดนพร้อมนี้คือเลโกลัสหมดเลยเหรอฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ซอมบี้ทะเลทรายทุกท่านมันไม่โดนไฟเผาค่ะเรียบร้อยแล้วฟันไปเมื่อกี้ไฟอ่ะครับดาบติดไฟอ่ะไบโอมทางนู้นอ่ะไบโอมเมซาค่ะหรือว่าแบดแลนด์อ่ะมันเป็นไบโอมที่มีกงสปอนเยอะที่สุดค่ะเห็นไหมทางซ้ายอ่ะเฮ้ยลายอย่างสวยเลยใช่มันสามารถเอาย้อมสีด้วยนะคะได้หน่อยสีเขียวสีแดงสีเหลืองได้หมดเนี่ยโอ้เทอราคอตต้าใช่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่คือเทอราคอตต้าสีเหลืองจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะต้องบอกก่อนสิ่งที่สามารถย้อมสีได้อ่ะมีแค่เทอราคอตต้าธรรมดาค่ะก็คือเจ้าพวกเนี้ยเท่านี้เท่านั้นอันเนี้ยคือเทอราคอตต้าสีแดงผ่านการย้อมสีไปแล้วมันย้อมสีอีกไม่ได้ถึงแล้วค่ะใช่ไหมถึงแล้วข้างหน้าน่ะใช่ไหมนู่นไงไม่ต้องกดจิ๊บอ่ะมันหลักการการเก็บต้นไผ่เก็บข้อล่างสุดจะพังทั้งหมดไงนี่ใช่เสียงมันลั่นจริงในพื้นที่นี้มีอะไรน่าเก็บไปอีกไหมครับก็แตงโมค่ะแล้วก็แซปลิงของต้นจังเกิลค่ะที่หาได้ยากต้นไม้จังเกิลแล้วก็โกโก้กลับไปเออโกโก้จังเกิลเออใช่ลืมโกโก้แตงโมบ้านเรามีแตงโมไหมคะอยู่ไหนฮะโอ้นี่คุณมาถ่ายเร็วๆมาถ่ายเร็วๆกลับมาเนี่ยมีแพนด้าน่ารักไหมล่ะนี่ทุกท่านมาดูนี่แท็กซี่ถ้าเราถือไผ่แล้วโยนไผ่ให้หมีหมีว่าจะงงนี่น่ารักไหมอุ้ยโอ้นี่เจอแล้วไหนนี่ตีไงตำแหน่งของก่อเหตุเป็นลบ 7,000 ลบ 7,200 ค่ะแล้วก็ลบ511 เราจะต้องมีเป้าหมาย ก่อเหตุเพราะคุณดีพิกพูดถึงไมซิเลียม อีกแล้วอ่ะ รอบนี้เราว่าว่องก็มาตั้งไกลนะยังต้องไปไมซิเลียมอีกไมซิเลียมไม่ไกลไปกันเลยเกมเนี้ยอะไรนะคะมีงูไหมครับไม่มีค่ะมันยังไม่มีถูกโบดเข้ามาสปีดเลยอ่ะเดี๋ยวพักกินข้าวก่อนเดี๋ยวมีคนตามไม่ทันอีกใช่ไหมเนี่ยในคุณอาเราต้องถามหาคุณอาลืมพี่อาไงเดินโดดโอเคจะรอค่ะมาต้องเช็คคุณอาก่อนเทียบต้นบักไงลงน้ำไปตรงไปเลยมีใครอยากได้ปลาไหม ไม่มีคนสนใจปลาตั้งแต่ต้นทางยันจะท้ายเกมเลยค่ะไม่มีคนสนใจเลย เขาบอกว่าแครอททองคำอ่ะก็ยังอิ่มนะยังกินไม่หมดเลยค่ะ จบน้ำพร้อมทะเลใหญ่ขึ้นแล้ว โอเคอ้าวแล้วนะคุณอาลองเรียนไม่ได้จมน้ำท่านอ้าวคนที่ทันนี่อยู่ไหนคะคุณอาอยู่ไหนมีอยู่หน้าครับเนี่ยโอเคไป น่าเป็นห่วงกลัวตามไม่ทันเอ้ยเจอแล้วมาถึงเลยค่ะกำลังเจนเนอเรตเราเจอเหมือนกัน เจออะไรก็ไม่รู้ ไปเดินกันในนรกมามึงไม่รู้แผนที่มากูจะไปขับให้ซิตใต้เขาดูอันนี้กำลังมาหาข้อเห็นค่ะแล้วก็มาเอาไม้ไผ่อย่างไกล
64บล็อกก็น่าจะเกินพอแล้วเนาะไหนครับไปทางไหนครับใช่อ่ะอันนี้จริงใช้บล็อกเดียวก็เกินพอแล้วแต่64บล็อกนี่ก็เผื่อไว้อ่ะระว่างไงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไอ้หมดอย่างนั้นหรอวะเดี๋ยวจะปักท็อตไว้โซนสว่างๆเผื่อว่าจะมองเห็นกันและกันมองไม่เห็นนะไม่ซีเรียมเราสามารถกดสปีดมาเพื่อมาได้ฮะโอ้ยินดีต้อนรับมาถึงแล้วระหว่างนี้เขาก็ขุดจนไมซิเลียมได้กองหนึ่งแล้วฮะถ้าครั้งต่อมาจะมานี่ก็คงต้องมาในเนเธอร์แล้วแหละแล้วโยนให้อ่ะใครหิวข้าวเอาไปเอาไปคืออะไรถ้วยค่ะถ้วยถือเราไปคลิกที่วัวถือคลิกที่วัวได้แล้วอ่ะนี่อ่ะดื่มวัวไปดื่มวัวดื่มวัวกันลบ900คุณดีพิกเอาไปเลยคิดขวาคิดขวาไม่ใช่ตีมันคิดใส่แล้วนะไม่ได้นั่นไงที่ถือในมือก็ซุปเห็ดแล้วนะคะนั่นอ่ะอ๋อเหรอซุปเห็ดแล้วเลยนี่ใช่มันไม่สเต็กกันค่ะนี่อันนี้อ่ะคุณอาถ้วยอ่ะลองไปคิกที่วัวค่ะหนึ่งทีเราไม่ได้ขาดแกนข้าวเลยอ่ะที่เตรียมมาได้ไม่ได้กินนะเนี่ยไปดูกลับกันเถอะน่าจะกลับดีกว่านะถ้าเอาวัวไปด้วยน่าจะลำบากค่ะมันไกลมากนะพาขึ้นบกไม่ได้อ่ะปานไปเถอะไปเลยไหมกลับเลยไหมว่าจะนอนก่อนกลับตอนแล้ววัวไม่เอาเลยก็บอกแล้วว่าถ้าเอามาต้องทิ้งกลางทางแน่นอนแล้วเขาก็ทิ้งวัวไปแล้วฮะเอามาประดับเลยที่กำลังมุ่งหน้าไปนี่แหละค่ะคือตะวันออกแล้วก็เฉียงไปทางซ้ายก็คือเฉียงเหนือพื้นบ้องอันเดียวนี่ต้องเหนื่อยหนักยากเข็นขนาดนี้เลยหรือนี่ไปแล้วรู้ไหมถ้าปกตินี้ไม่มีปีกไม่มานะไกลขนาดเนี้ยอันนี้เดินด้วยเท้าโอ้ยรู้สึกภูมิใจไหมรู้สึกเป็นไม้ไผ่ที่น่าภาคภูมิใจค่ะได้ออกผจญภัยว่าอย่างนั้นเถอะนี่พึ่งสองตัวในพึ่งยังไงอยู่กับผมเนี่ยยังไงคุณเจรละพึ่งตามผมมาแล้วพึ่งตามผมมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่เอาดอกไม้มาเดี๋ยวปลูกดอกไม้ให้มันตรงใต้รังมันเลยค่ะนี้เลยนี่แหละล่อตรงนี้เลยไปลองห้ามถือดอกไม้ไว้ในมือนะเออนั่นเลยเตรียมพิกแอ็กซิลทัสไว้นะหลวงพี่เอ๊ะมันเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าทั้งคู่แล้วขุดด้วยซิลทัสเออนั่นเลยเดี๋ยวถือเองค่ะมาได้แล้วนี่งามแค่นี้การเดินทางของเราก็แบบไม่เสียเปล่าแล้วนะฮะปะทูอยากได้แค่นี้แหละผมนึกว่าจะทริปนี้จะเอ็กไซต์กว่านี้โอ้โหผิดหวังว่ะผิดหวังมากการเดินทางมันจะมีอะไรมากกว่านี้แหละมันก็แบบนี้แหละมิชชั่นที่อาจจะน่าเบื่อแต่ได้ของกลับบ้านนะเอ้ยระวังบ่อลาวาใช่ถูกต้องโอ้ยมีโลมาตามมารับด้วยได้รับบัฟว่ายน้ำไวนั่นไงเห็นไว้ลงมาโอ้ยลงมาขึ้นบกเอาไปกินได้ไหมเอาไปย่างไม่ได้อะเราแค่ว่ายน้ำเล่นกับมันได้เฉยๆนี่แหละเอ็กไซต์วอลมาได้เห็นลงมาด้วยขอบับไอซูขอบับขอบับหมามันไม่ผสมพันธุ์กันเลยหมานี่หมาผสมพันธุ์ค่ะแต่เราต้องให้กระดูกทั้งคู่แล้วเขาก็จะฟีเจอริงกันได้อะไรลูกหมาตัวน้อยมันได้อะไรจากมันบ้างหมาเอาไปเฝ้าหน้าบ้านอ่ะเจ้าตัวโครงกระดูกจะไม่เข้าใกล้หมาเพราะมันกลัวหมานั่นแหละประโยชน์ใช่ไงมันคิดว่าเฮ้ยนั่นอาหารหมาไงหมามันก็เลยแบบทำให้เจ้ากระดูกกลัวได้อ่ะสเกลตันอ่ะโอ้น้ำอีกแล้วทำให้เลโกลัสกลัวได้เลยใช่แล้ว มาขึ้นมาคุณดีพิกโอเคไปเองก็ได้อ่ะไปคุณผู้ชมคะในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยอ่ะเป็นมิชชั่นผจญภัยเซอร์ไวเวลที่เหนื่อยมากเพียงเพราะอยากได้ต้นไผ่ค่ะกับไมซิเลียมเท่านั้นเองเพื่อนๆอยากได้ค่ะถ้าปกติมิวจะไม่ทำอย่างนี้นะเราจะรอให้เราพร้อมแบบมีปีกก่อนอะไรอย่างนี้เนาะหรือมีเส้นทางในนรกที่แบบสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยไปแต่เขาบอกว่าไม่รอ 5,000 บล็อก 6,000 บล็อก 7,000 บล็อก 8,000 บล็อกก็จะไปเอาค่ะตอนนี้ก็กลับถึงบ้านกันอย่างปลอดภัยทุกคนแล้วโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ